โอเคครับมาเกมแรกของแมตช์สุดท้ายในรอบสเตจ1หรือว่าเพลย์อินนั่นเองวันนี้เราแข่งกันแบบ Best of 5 Series เลยครับคือจุใจแน่นอนอย่างต่ำ3เกมฮะเพราะถือว่าเป็นก้าวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สเตจ2หรือว่า Bracket Stage นั่นเองครับซึ่งเมนสเตจเนี่ยเราจะแข่งกัน Best of 5ทุกเกมครับดังนั้นตึงตื่นกันไปฮะผู้ชิงสายล่างตรงนี้หรือว่า last chance qualifier คือคัดเอาอีกหนึ่งทีมมาเป็นทีมที่3นะครับระหว่าง Golden Guardians กับ PSG Talon PSG Talon ครับ1เดียวตัวแทนจากลีก PCS ของพวกเราครับส่วน Golden Guardians เป็นตัวแทนจากลีก NA นั่นเองทั้ง2ทีมต้องขับเคี่ยวกันวันนี้ครับโอเคมาดูในส่วนของแบนเฟสแรกกันดีกว่าครับ Golden Guardians ครับที่อยู่ฝั่ง Blue Side ก่อนนะครับตัดสินใจแบนตัวละครอย่าง Aphelios, Annie และก็ Y ครับส่วน PSG Talon ครับจิ้มแบนไปที่ราคารแล้วก็ซูเซียนครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะแบนอะไรอีกหนึ่งตัวซึ่งผมคิดว่าโค้ชน่าจะทำกันบ้านแบนตัวที่เป็นจังเกิลอีกสักตัวหนึ่งอย่างเบียโก้หรือเปล่านะที่ผมคิดโอ้แต่เขาว่าแปลเป็นทานเลบลองครับจริงๆเบียโก้ก็ค่อนข้างน่ารำคาญกับเมคานิครีเซ็ตนะแล้วโคเดนการ์เดียนครับตัดสินใจหยิบมาอย่างว่องไวกับทางด้านเคนเดนครับที่หลุดมาตรงนี้ไวมากๆครับแล้ว PSG ครับเหมือนจะเมื่อกี้จะที่ไปเป็น JS ครับแต่ว่าสุดท้ายขยับขยายย้ายเปลี่ยนมาเป็นอะไรฮะจะเปิดท็อปเลนเลยเหรอครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะแต่ว่าคาสันเต้ครับหนึ่งในตัวที่ยังคงหลุดแล้วก็เรียกว่า most pick เหมือนกันครับด้วยความสามารถในการที่จะบูสต์เข้าไปถึงแนวหลังแล้วก็สามารถซัสเทนตัวเองยืนในไฟได้ค่อนข้างนานครับนี่ฮะเปอร์เซ็นต์พิกแบน 63.6% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับก็ตัดสินใจหยิบท็อปเลนมาเพื่อยืนชนกับเคนเดนครับแต่ประเด็นคือจะพิกอะไรต่อฮะโอ้แล้วพิกมาเป็นทางด้านเอสเรียลครับเอสเรียลหนึ่งในเอดีแครีที่ไม่ค่อยได้เห็นในการแข่งขันเท่าไหร่ครับด้วยความที่ต้องบอกว่าตัวละครของเอสเรียลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โอเคครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตี้ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าหลักๆแล้วคือความสามารถของเขาเนี่ยมาจากการที่โฟกัสไปที่หนึ่งทาร์เก็ตนั่นทำให้ความสามารถในการเคลียร์เวฟหรือว่ายืนเลนนิ่งเฟสเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าดรอปไปครับเมื่อเทียบกับเอดีแครีที่เป็นไฮเปอร์แครีอย่างตัวอื่นครับเดี๋ยวนี้ฮะสำหรับทางด้านของโกลเด้นการ์เดียนส์ตัดสินใจอีกมาเป็นเวียโก้กับอารีครับคือที่ผมบอกไว้ว่า PSG น่าจะแบนเวียโก้ครับเพราะว่าโกลเด้นการ์เดียนส์เล่นอารีไว้ในช่วง2วัน2 3วันแรกค่อนข้างดีครับเท่ากับว่าฝั่งโกลเด้นการ์เดียนส์ตอนนี้หยิบมาเป็นท็อปจังเกิลแล้วก็มิดเลนนะฮะในขณะที่ PSG ครับหยิบมาเป็นท็อปเมดิแครี่อย่างเอสเรียลแล้วก็จบด้วยซัพพอร์ตอย่างคาร์มาครับถ้าเกิดเปิดคู่ล่างกับเลนบนมาดังนั้นโกลเด้นการ์เดียนส์เนี่ยน่าจะขาดคู่ล่างในขณะที่ PSG ครับตั้งใจไว้แล้วว่าเหลือท็อปเลนกับมิดเลนนั่นเองในเฟส2นั่นแปลว่า PSG อาจจะคิดแผนอะไรบางอย่างมาเพื่อรับมือกับคู่ล่างโดยเฉพาะเพราะตอนนี้จิงที่เหลืออยู่ก็คือบีจิงซัพพอร์ตที่น่าสนใจในเมตานี้ก็คือซับแพงเท่าไหร่แหละครับแต่ผมว่าเหลือจิงกับเซริที่โกลเด้นการ์เดียนส์น่าจะเล่นในขณะที่ฝั่งของ GG ครับหรือโกลเด้นการ์เดียนส์นี่ตัดแบนตัวของคินเบรดออกไปนะนั่นแปลว่าน่าจะตัดตัวมิดเลนทำเกมอีกสักตัวอย่างลิซันด้าหรือไม่ก็แอนนี่ไปแล้วนี่หว่าน่าจะตัดลิซันด้าหรือไม่ก็จังเกิลอีกตัวหนึ่งอย่างบูคองซึ่งเห็นค่อนข้างเยอะส่วน PSG ครับตัดคู่ตัวที่รุดกับวารัสเลนล่างทิ้งไปเลยครับไม่อยากโดน CC เปิดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้ฝั่งโกลเด้นการ์เดียนซีซีมีค่อนข้างน้อยครับเดเมจจัดจ้านจริงแต่ว่าความสามารถในการจะเล่นในช่วงของ Skirmisher Fight เนี่ยค่อนข้างต่ำครับต้องมาดูว่าแบนอะไรผมเชียร์ให้แบนตัวอย่างลิซันด้าครับแต่ว่าเขาตัดใจแบนเป็นกาลิโอมานะกาลิโอนี่น่าจะเป็น Respect แบนเฉยครับจากเมื่อวานและตรงนี้ครับมาดูครับเฟส2จะหยิบอะไรมาก่อน PSG คือขาดจังเกิลกับมิดเลนฮะ
คือหยิบอะไรก่อนก็ได้แต่ผมว่าอาจจะอยากหยิบบิเลนมาก่อนครับนั่นแหละฮะมันเป็นลิซันด้าครับคือเห็นไหมที่ผมบอกไปว่าถามว่าทำไมต้องลิซันด้าครับคือฝั่งของ PSG อ่ะยังไม่มีตัวที่ไปล็อกหัวเอดีแครี่ของเขาแล้ว GG ครับหยิบมาเป็นไรเฮ้ยใครซาเซสหรอว้าวนี่คือหยิบตัวที่เหนือความคาดหมายมากครับกับใครซาเซสครับจริงแม้จะอยู่กับเซรีนะก็ไม่หยิบครับแต่ใจหยิบมาเป็นแบบนี้เลยฮะว้าวลาสทีครับกับจังเกิลของเยจีจะใช่หรอเวเวตไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่เวเวตแล้วมาเป็นคาซิกครับโอ้ในที่สุดเราก็ได้เห็นตัวอะไรใหม่ๆในการแข่งขันนี้บ้างครับเพราะว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแต่พวกเคนเน่นอารีเบียโก อฟิลิออจริงคือเจอหน้ามันบ่อยมากครับฮัสเต้ตัวนึงที่เจอบ่อยนะถ้าเกิดว่าเล่นบนของแมตช์นี้ครับก็จะเป็นเคนเน่นเจอกับฮัสเต้ครับจังเกิลจะเป็นเวียโก้เจอกับคาซิกครับเลนการจะเป็นอารีเจอกับลิซันด้าแล้วก็ผู้ล่างอย่างไพซาเซตเจอกับเอสเรียลและคาร์มาเองพร้อมโพสิชันของทั้งสองทีมครับฝั่งโกลเด้นการ์เดียนส์นี่ชัดเจนครับว่าน่าจะอยากเล่นเป็นพิกออฟคอมมากกว่าแต่ว่าถามว่าพลังในการไฟอาร์ 5ก็ถือว่าจัดจ้านไม่แพ้กันครับเพียงแต่ว่าน่าจะต้องกับเล่นกับไม่แค่ดีเซตครับเพราะว่าทั้งเวียโก้กับอารีนี่สามารถไปต่อได้นะอย่างอารีนี่ก็จะได้สปิดรัชชาร์ดขึ้นมาหนึ่งครั้งเวลาที่แอสซิสได้ส่วนเวียโก้ก็สามารถไหลต่อด้วยฮาร์ดเบรกกิ้งครับดังนั้นช่วงเลนิ่งเฟสก็ถือว่าดุดันพอสมควรแล้วก็ช่วงของการไฟ3-3-4-4ก็ไม่แพ้กันแต่ว่าฝั่งของPSG เนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนนะครับกับพร้อมของพวกเขาที่เรียกว่าใช้คำว่าเล่น 5-5 เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ว่าฝั่งเขามันเหมือนกับเล่นพึ่งกับอนิเมตมากเกินไปดังนั้นผมมองว่าการที่มีอนิเมตหนักๆอย่างดิสันดาที่เป็นฟอร์ชูนบูมเนี่ยเขาได้จะต้องโฟกัสที่การเลือกไฟให้ชาญฉลาดครับเพราะว่าเอสเรียลเองอ่ะไม่เก่งในเลนเฟสดังนั้นช่วงต้นเกมเขาจะค่อนข้างดรอปแปลว่าต้องพยายามอย่าตายเยอะแล้วก็โฟกัสฟาร์มให้มีของมากพอจะได้ไปไฟแบบเฉพาะคนแบบเน้นๆอย่างที่บอกไปครับเอเซนฟักส์กับบิติกช็อตแล้วก็การที่ตัวเอสเรียลมีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนั้นในการจะยืนไฟเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนทางที่เขาชอบกับการที่โฟกัส1เดมจ่ายไดเมจไปที่ตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นคีย์ของ GG ครับก็คือการที่จะพยายามเล่นช่วงต้นเกมในนิ่งเฟสนะกดดัน PSG ครับส่วน PSG ก็โฟกัสที่การใจเย็นแล้วฟาร์มครับแล้วค่อยไปวัดใจกันที่เซอร์เมเชอร์ไฟในส่วนของการคอนเทนต์ออบเจกต์อย่างมังกรหรือว่าริฟตอน8นาทีผมให้คีย์ที่ประมาณ6นาทีเนี่ยต้องเป็น PSG ที่ไม่อันเดอร์เกิน 2,000 นะถ้าเกิน 2,000 นี่ก็คือกำหมัดนะจังเกิลผ่านของ2ทีมครับก็เริ่มจากล่างขึ้นบนครับส่วน PSG จากบนลงล่างนะเป็นเคาน์เตอร์ผ่านกันดูโรสเซอร์นะครับวิคอริสครับเป็นเคนเดนเลนบนนะริเวอร์เป็นเวียโก้เลนจังเกิลนะกอริเป็นอาริเลนกลางครับซิกเซ่กับคูฮีเป็นไคสานกับเซตนะดูแลส่วนพีเอจีครับอาฉีเป็นทางด้านของคาสันเต้ครับจุนเจียเป็นคาซิกครับอูบาวเป็นวิซันดาแล้วก็ผู้ล่างวาโกกับวูดดี้เป็นเอสเปียลคาร์มาเรียกว่าเป็นคู่โป๊กในเลนแบบจัดจ้านครับผมบอกเลยกดดันหนักหน่วงอยู่ฮะไอตัวอินเนอร์เฟรมหรือว่าโซแฟร์เวลากดอัลติเมทแล้วเนี่ยมันรุนแรงครับแล้วมันทำให้บีบให้ทั้ง2ตัวอย่างซิกเซ่กับฮูกี้ต้องถอยครับตรงกลางระยะออโต้อะคือพอๆกันนะแต่ว่าสกิลของกอรีอะมันจะเป็นโอ้โหเป็นสกิลช็อตนะครับไม่เป็นสกิลที่ทะลุมิเนียนได้ในขณะที่กูบาวจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างเป็นสกิลช็อตนั้นต้องหลบแล้วเอ้าค้างฮะตกไปหนึ่งช็อตรีเวอร์ครับขึ้น3มาแล้วเหมือนจะไม่ได้ไปเอาบูบับครับแล้วอยากจะฟาสแกงครับ
มาแล้วครับขอหลุดเนี่ยแฟกเฟดเบเกอร์มาสวยงามมากครับแล้วไงต่อวีเวอร์กดทะลุผ่านมาจิ้มจึ๊กไปที่วูดดี้แน่นอนแต่ไม่ถึงระยะแล้วขอ1ฮิตจิ้มจึ๊กไปแล้วโอ้จ่ายแฟกออกมาครับพยายามจะไปต่อด้วยสปินเตอร์บอลแล้วนี่ฮะเรียบร้อยตกเป็นเฟิร์สบัตครับว่าโอ้ตัวพยายามจะแลกให้เอาไว้ได้แล้วไม่ตายครับบีโลขึ้นมาจากการที่กลายร่างเป็นวีมาโอ้สุดท้ายครับเอาความเก่งกาจของศัตรูเป็นของเราครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้การแกนี้มันสำเร็จคือการที่ริเวอร์เหมือนกับเซตแผนหรือผ่านไปแล้วว่าอยากจะมาครับนี่แค่มาดูครับกับการที่ฮูยี่ครับขึ้น2ปุ๊บนัดกันแล้วว่าถ้าขึ้น2แล้วเอาฮะบับแฟตมาตบตึบเอ็กซอร์สไปครับแล้วการที่รีเวอร์พยายามจะตามฮะนี่ฮะจิ้มไป1ทีครับไป1ทีสเปกเตอร์มอลฟับบับเข้าไปฮะแล้วเดเมจจากไคซ่าครับแล้วเนี่ยกายล่างต่อประเด็นคือโล่เนี่ยแหละคือสำคัญมากแล้วตรงนี้ครับตัดไปที่ตรงกลางจุดเสียกับอูบาวพยายามจะมาเอาอุกอรี่ฮะแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความที่เป็นคาซิกครับมันไม่ได้เก่งในการที่จะเข้ามาไฟท์แล้วนานๆนะมันเก่งในการเข้ามาปาดปืบแล้วหายไปครับด้วยความที่คาซิกเป็นแคสแอสซิสซินนะคือต้องเล่นกับการปัดปึ๊บนี่ว่าเบิร์สเดเมจแล้วก็ไปครับอุ้ยดีเดินเข้ามาวอร์ดลึกนะต้องการจะรู้ผ่านของจุดเจียแหละว่าอยากจะเดินไปไหนครับถามว่าข้างบนต้องวนไปไหมคือเคนเน่นคือสบายครับมาตรงนี้ครับเกียร์เชื่อผ่านหลอกเอ้ยเข้าจริงเว้ยลิงก์ฟอร์สไปต่อแล้วไงต่อนี่ฮะหนึ่งไรคลิกพร้อมกับเกียร์เชี่ยวชาร์จไปแต่เขาขึ้น5แล้วอันตรายครับตรงนี้เห็นนะข้างบนเห็นนะครับว่ามีครับที่โดนดึงไปครับเทอร์ริโคลิสไม่จำเป็นต้องไปแกงก็ได้นะหมายถึงฝั่งโกลเด้นการ์เดียนอ่ะไม่ต้องมาช่วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเลนแชมเปี้ยนแล้วก็อาชีไม่ได้แบบว่าเบิร์สเดเมจได้เร็วขนาดนั้นครับมันเป็นตัวไฟยาวๆมากกว่าครับจุนเจียมาครับอยากจะลองเข้าอีกหรือเปล่าแต่ว่าหูสังเกตบอร์ดของฝั่งโคดิ้งคาร์เดียนครับคือเขาเซตอัพบอร์ดไว้ค่อนข้างแน่นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางเดินจากแรปเตอร์แล้วก็ทางเดินจากเนี่ยจุนเจียมาก็เจอบอร์ดครับเข้าไม่ได้แล้วรีเวอร์ครับมารอดักเอาละยังไงกอรีครับชามไป1ทีฮะโอ้โหกะว่าทักทายต่อเล่นๆครับแต่ได้จริงฮะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ PSG จะต้องเจอครับเควสของพวกเขาคือต้องเอาเรียกว่าเหมือนก้มหัวให้โดนตบไปก่อนอ่ะคือฝั่งตรงข้ามอยากจะตบอยากจะทุบไงต้องกำหมัดกำทนครับอย่าตายเยอะพอสิ่งหนึ่งคือดาบสองคมของ PSG ครับคู่ล่างเนี่ยอย่างที่บอกโป๊กเก่งตอดเก่งครับอันตรายอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะกลายไปว่าออโต้ดันครับถ้าเกิดไปโดนมินเนี่ยนซึ่งนั่นแหละฮะจะโดนสอดเอ้าอุ้ยตกใจภาพกระตุกเฉยเมื่อกี้นึกว่ากระโดดไปข้ามแล้วจุนเจียครับมาตรงนี้ตัดบอดไปก่อนครับบุยแล้วเหมือนจะเปิดมังกรนะฮะเปิดมังกรเลยครับสมัยก่อนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเลนกลางพอแล้วว่าไม่เจออารีครับคู่ล่างน่าติดป้อมอยู่ฝากอาชีไปดูด้วยว่าเจอริเวอร์ไหมเจอครับอยู่ในน้ำครับน้ำก็คือริเวอร์ฮะก็น่าจะสีเขียวตัวมังกรนี้ไปครับแต่ตอนนี้เป็นไทมิ่ง7นาทีแปลว่า PSG น่าจะต้องรีคอลครับผู้ล่างก็เดี๋ยวเตรียมทำเพลย์นี้เสร็จแล้วก็รีคอลไปรอเล่นลิฟต์เพราะ8นาทีต้องเอาลิฟต์น่าจะเพจแล้วนี่ครับลิเวอร์ที่รู้ว่าเมื่อกี้ PSG เขาเอาก่อนก็นั่นแหละครับพยายามมาหมดอาชีมาช่วยเช็คให้เพื่อนแล้วเห็นแล้วครับสมัยทันทีครับแล้วก็รู้แล้วว่าเลนบัฟบินไปริฟก็มานะกำลังมาในอีก50วินาทีสังเกตว่าคู่ล่างเริ่มจะโรเทตแล้วครับเอาแล้วจะเอครับอาชีเอาสะบัดมา1ทีดิเวอร์ยังตีอีก1ครั้งครับโอ้เคนเนนนี่คือเอาหนักอยู่ฮะ
you saw there's a potential for a bot side dive after the dragon dropped and Stixley was backing off that turret. แสดงว่าน่าจะต้องกลับไปซีเคียวบัฟตัวเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเล่นบัฟแล้วฟูเคียฝั่งล่างนะสำหรับริเวอร์นะมาทำให้ดีเลย์บูบัฟงั้นเขามีเวลาที่จะเล่นนะไม่รีบเจอแล้วว่าจุนเจียอยู่ในป่านี้ครับเดี๋ยวเวียโก้ของริเวอร์ก็น่าจะฟูเคียไม่ใช่ฟูเคียอาจจะลงไปแวะตัวแรปเตอร์แล้วก็เข้ากลางหรือไม่ก็น่าจะมีเวลาเดินเล่นก่อนนะเพราะว่าผู้ล่างเขายังไม่กลับยังไม่ไปเอาริฟแน่นอนตรงนี้ครับพยายามลงมาเพื่อจะเซอร์ไพรส์ครับวูดดี้เดินเข้ามาปาโซแฟร์ไปไม่โดนนะแต่ว่าเหมือนไม่ได้ลงล่างเพราะอะไรเพราะว่าริฟกำลังจะเกิดที่ฝั่งบนครับสำหรับริฟสกัลเลอร์นะแล้วเปิดรีเฟอรัลเลยครับพอเพื่อนมาครับเพราะตรงนี้เห็นแล้วว่ามีใครมาบ้างครับจากวอร์ดถามว่า PSG จะเข้าไปเล่นไหมผมตอบผมว่าน่าจะปล่อยครับเพราะว่าไฟตอนนี้มันยังไม่เข้าไฟกลางเกมครับทามิ่งไอเทมกับทามิ่งของตัวละครมันยังไม่ใช่8นาที48 9นาทีครับลิฟต์เป็นพันหนึ่งอยู่สำหรับตังก็เป็นแผลเล็กๆที่ PSG ต้องโดนแล้วแต่ว่าประเด็นคือ Ezreal นี่คือ CS ค่อนข้างดีนะตามที่คุณจะต้องเป็นเลยครับทำให้ฮูฮี่แบบว่าเล่น aggressive มากไม่ได้เพราะว่าโดนฟรีเรื่อยๆนะดีเลย์ทามิ่งริฟของ Golden Guardians ไปได้ไม่ใช่สิดีเลย์ทามิ่ง Golden Guardians ของไอ้ริฟของ Golden Guardians ใช่ไปประมาณนึงครับประมาณนาทีนึงนะจากปกติที่8นาทีคือเขาไปรอเลยผมใช้คำนี้นี่ครับวูดดี้กับวาโกพยายามจะกดดันจุนเจียมารอในพุ่งครับถ้าผมว่าอยู่นานไม่ดีนะกลับจริงครับเอากลับจริงนิปเปอร์มาซ้อนจริงครับแล้วนี้รอซื้อฮูฮี่แฟตตบแน่นอนแบบนี้ต้องมีครับแฟตออกไปเช่นกันครับรอบนี้ครับวูดดี้บอกว่ารับมือทันครับรู้แล้วว่ารอบที่แล้วโดนยังไงต้องเกิดการเรียนรู้ครับถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะแต่ครับอีก1นาทีครึ่งมังกรตัวถัดไปกำลังจะมาโอ้แล้วคาซิกของซุนเจียครับออกมาเป็นไอ้นี่เลยนะตัวUmbral Gaze ครับที่ถูกปรับมาหลายแผ่นแล้วทำให้เคาะวอร์ดแล้วแบบไม่วอร์ดแตกทันทีนะคือต้องเคาะ2ทีสำหรับถ้าเกิดเป็นตัวตีไกถือว่าดีครับนี่ฮะจะเอกันโอ้แล้วบีบดีมากครับสำหรับฝั่ง Golden Guardian ครับมาลึกอ้าวสวัสดีไปไหนครับจุดเสียคือเดินลำบากมากเพราะว่าเจอผาดเจอดักผาดของเขาอ่ะริเวอร์อาจจะปล่อยลิฟกลางก่อนหรือเปล่าแล้วรอเวลาทามิ่งก่อนมานี่ครับปล่อยมังกรไอ้ปล่อยลิฟกลางก่อนแล้วก็ไฟมังกรครับได้ไปอีก2เพจแน่นอนนะเรียบร้อยการันตีครับ2เพจแล้วข้างบนครับอาชีครับโดนหนักพอสมควรแต่ว่าข้างบนครับอาชีก็ถือว่าทำเวฟได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นเมเล่แชมเปี้ยนที่ไปเจอเคนเน่นแต่ว่าเขาก็ยังยืนรับเวฟได้ค่อนข้างแจ๋วครับ13ตัวนี้ไม่แย่นะฮะสำหรับการที่เป็นตัวตีใกล้กับตีไก่นะPretty sure Waco just sniped Stixley on the back to stop his recall and delay the timer for picking up his mythic does end up gettingเอาครับ PSG น่าจะเปิดเลยฮะไม่รอช้าแต่รอบนี้ผมว่า Golden Guardian น่าจะไฟครับวูดดี้พยายามเรียกวาโกมาช่วยเติมหน่อยครับแต่ตรงกลางอูเบาโดนจิ้มจึงอยู่ครับรีเวอร์กดหาไปกิ้งไปแล้วอูเบาต้องคอนเซนทรูยัดตัวเองเพื่อถูกเวลาไว้โดนชามยัดมาแล้วไม่รอดครับแต่ว่า
เป็นสเปซครีเอทให้กับเพื่อนร่วมทีมเอามังกรไปฮะแล้วคุณเสียจะดีเหรอฮะโดนฮอกกี้เชื้อผาดมานะครับต้องถอยฮะเข้าไม่ได้ครับประเด็นคือนั่นแหละครับตอนนี้ถือว่า PSG ทำการเงินได้ดีนะความที่โกลิดอยู่แค่ 2,000 เนี่ยแหละมันในช่วง12นาทีครึ่งเนี่ยถือว่า PSG เป็นฝั่งที่กำลังพยายามปั้นเกมอยู่คือความได้เปรียบอยู่ที่โกลเด้นการ์เดียนจริงครับแต่ว่าโกบิปี้เกิดขึ้นตรงนี้มันไม่เยอะพอครับต้องกระทุ้งอีกฮะขอกระทุ้งอีกครับนี่โดนเชื่อมไปฮะแต่ว่าขาดพื้นไปแล้วนี่ฮะทุกชาประหลาดปาดมาโดน2ตัวเต็มๆมีที่ช็อตไปไม่โดนครับพยายามจะเข้าไปเล่นตรงนี้มีโลมารับทางด้านเฮเมเกอร์ไปเอาครับแล้วซิกเซ่ไม่กลับด้วยฮะพอถ้ากลับต้าจะเสียเวฟพอสมควรอันนี้เขามีเวฟรถถังมาด้วยครับวนไปแล้วจุนเกียร์ไปเจอกับริเวอร์ซัดกันในป่าตรงนั้นแต่ว่าถ้าบวกกัน1-1จุนเกียร์ได้เปรียบกว่าต้องเรียกเพื่อนมาเติมครับเราเห็นนะว่ากอริมาอยู่บริเวณหลังมังกรครับจากวอร์ดนั้นก็เลยตัดสินใจถอยครับไม่ต่อปรากฏพยายามจะก่อกวนไม่ให้ตีคอครับPSG just doing a great job when it comes to this vision control. They have wards littered around the bot side of the map. They have so. เรียกว่า PSG นี่น่าจะพาราตี้เลนล่างกับกลางเป็นหลักซึ่งมันจะก่อให้เขาพวกสามารถโซนเอามังกรได้ดีด้วยนะเรียบร้อยครับเพจที่4ฮะอุ้ยเนี่ยเอาแตกหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันนะแตกไม่ทันแตกไม่ทันแตกไม่ทันแต่ถือว่าได้4เพจมาก็แลกกับการที่เลนกลางอ่ะเสียไป4เพจเหมือนกันครับก็นั่นแหละฮะเสมอกันครับเอาครับประเด็นคือริฟตัวถัดไปกันมันจะมานะอีก20วินาทีแล้วตอนนี้ฮูฮิเดินออกจากเลนมาโซนครับWe may be setting ourselves up for a third or fourth dragon, just gigantic team fights. And I think in my head, ผมว่าไฟนี้ PSG อาจจะอยากลองบวกตลบหลังแต่ว่าไม่เปิดก่อนแน่นอนเพราะว่าคาซิกเองยังไม่เขาเรียกว่าเขี้ยวยังไม่คมกรงเล็บยังไม่ไหวปล่อยครับผมว่าปล่อยก็เป็นโกลเด้นการ์เดียนครับมาเอาเรฟนี้ส่วนจุนเกียก็ไปเวทคืนครับเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องรีบเคลียร์เอาเฟิร์สบิกก่อนครับเรื่องของเรื่องเลยนี่ครับเฟิร์สบิกตัวเป็นของ PSG ครับทำให้การเงินเริ่มตามกลับมาแล้วแล้วไฟตรงกลางนี่แหละจะเป็นตัวที่ชี้โมเมนตัมเกมครับเดี๋ยวชิปผ่านไปสำหรับอุบาวครับIf you can, if you leverage some of your mobility, some of your stall, some of your disengage, and you're able to weather that initial. โกลเด้นการ์เดียนก็จะแบบคิดหนักไงว่าจะเอาลิฟต์ปล่อยไหนถ้าอยากให้ป้อมแตกก็คือปล่อยกลางแต่เพราะตรงกลางอ่ะมันเป็นลิซันดาลิซันดาเองสามารถเคลียร์เวฟได้ค่อนข้างไวครับจากเคลียร์เชี่ยวชาญของเขาครับส่วนไปเลนบนเนี่ยน่าจะต้องไปลุมกระทืบครับเพราะว่าอาจจะโดนอาชีซัดเองได้เนื่องจากไม่มีใครไปก่อกวนการฟาร์มเลยก็เหลือไม่กลางก็ล่างแต่ว่าตรงนี้สลับเอาล่างมากลางครับก็คิดหนักแล้วจะปล่อยไหมหรือไม่ปล่อยเอาครับพยายามจะมาแกงล่างแล้วผ่านบอร์ดต้นนั้นอยู่ครับแล้วไม่มีใครเห็นนะประเด็นคือไม่มีใครเห็นครับว่าเขารู้จะเดินไหมทางนี้ครับวีไม่เดินนะรีเวอร์ก็ไม่เดินเช่นกันรอแรปเตอร์เกิดครับถือว่าใจเย็นมากนะกอรีครับตอนนี้ได้เอเวอร์ฟรอสต์มาแล้วแล้วก็น่าจะไปที่แบนชีวิลชิ้นถัดไปนะไคซ่ายังไม่ได้ตัวไอเทมไอตัวรองเท้านะได้มาเป็นคาร์เคสเตเยอร์แทนครับแล้วก็ไม่โดนเป็นเกียร์ฟอร์สด้วยน่าจะต้องการบูลัสแอทแท็กดาเมจจากการที่ตีครบ3ครั้งครับฟิวเบอร์มุดบอร์ดบางนี้ครับตีบอร์ดนี่ฮะโดนรวดไป1ทีโอ้โห2ทีแถมแล้วตอนนี้ครับไฟ4-2ที่เลนกลาง5-2ที่เลนกลางกอริเข้ามาจากด้านหลังนะต้องลองดูนะครับเอาครับไฟ5-5ชาทางด้านอาชีมาอาชีซ้ายหลบครับเพราะว่ารอบนี้เป็นมังกรตัวที่3ของเกมครับถ้าปล่อยไป PSG จะเป็นโซพอยต์แต่ว่าบริเวณหน้ามังกรนี้วิชั่นของ PSG ไม่ค่อยมีเลยครับ
โกลเด้นการ์เดียนน่าจะต้องรับไก่รีบเอาครับเอาแล้วฮะเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากางอารมณ์ผ่านมาแต่ว่า PFC บอกว่าไม่เอาอุปกรณ์นี้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอป้อมแล้วกันครับโอ้ยแล้วแฟตมาให้ดูยัดเลยที่กอรีกอรีไหลไปได้ไม่ตายแต่ว่าตรงนี้ฮุยเข้ามาเฮเมเกอร์ไม่ตายเช่นกันแล้วคนที่ซวยกลายเป็นด้านของซุนเจียครับซุนเจียหายไป1คนอาชีงัดมาตรงนี้อยู่คนเดียวแบบเงาๆไม่มีใครตามมาเล่นด้วยแล้วก็ตายไป1คนครับแลกฮุยมาได้ก็จริงแต่ว่าเสียไป2คนครับโอ้เอาครับพยายามจะบวกกลางเพื่อเรียกไฟครับแต่โดนซัดแทนแล้วรีเวอร์ครับไปเปิดดิฟเพื่อบังคับโขกเลนกลางแรกคืนมาแล้วจุดตรงนี้ครับ อยู่ไกลด้วยกอรีพยายามจะเดินไล่มารีเวอร์ครับกลางฮาโลผ่านไปเพื่อจะหาเหยื่อแต่ไม่เจอครับเพราะเขารวมกลุ่มกันไวแต่ดิฟนี้ต้องเบรกอีกหนึ่งครั้งก่อนชนครับก่อนชนท่านโอ้โหเกือบไปฮะทำให้จบไฟนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็น PSG ที่ได้ป้อมที่2มามาดูตรงนี้กันครับกับการที่อูเบาครับตัดสินใจแฟตขึ้นไปริงกับฟอร์ดพร้อมกับยัดฟอสซิลทูมใส่หน้าแต่ว่าผลลัพธ์เดเมจมันยังไม่เพียงพอครับจุนเจียที่พยายามจะขึ้นมากลายว่าไม่ทันช้าไปครับแล้วช็อตนี้ครับต้องชมวีดีเข้ามาโชว์ซอปเปอร์พร้อมเฟดเบเกอร์แล้วก็เฮเบเกอร์สวนสวยนะครับแล้วตัวเองไม่ตายนะแลกเอาจุนเจียไปเลยแต่ว่าผู้ชนประหลาดจากด้านของเอสเปียลครับก็ปาดคิวไม่ได้ครับได้1แต่เสียไป2ไม่คุ้มนะมาโกก็ยังดีครับที่แลกเอามาได้นะก็ยังทรงๆครับยังทรงๆแต่ว่าไฟเมื่อกี้นี่ผมบอกเลยว่าถ้าจุนเจียโดดขึ้นมาเร็วกว่านี้น่าจะปาดเอากอรี่ไปทันใช้คำนี้เลยเสียดายครับYou want to actually engage onto my set? Cool. That then gives my set an engage onto you, and then the cannon gets a very easy follow up. Did of course. ประเด็นคือตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะไฟ55ครับมันเป็นไฟแบบพิกออฟมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปเพราะ PSG นี่ทีมเขาอ่ะมันจ่าย R ทีนึงคือต้องคิดให้หนักครับว่าจะจ่าย R ไปที่ใครส่วนโบก็เล่นโกลเด้นการ์เดียนเนี่ยจะเก่งที่พิกออฟครับ skirmishy junglers 33 44มากกว่า execution does golden guardians get this engage cleanly because bomb มันต้องเล่นแบบนั้นครับ be able to pelt them from the outside of the fight will be also very valuable as to get a better look at sort of late game decision making macro around เอาครับพยายามขึ้นมากระทืบอูเบาครับ sort of game state for either of these squads here at MSI that's played out this way we've seen both of them have impactful early games they were very respectful very hesitant and now with the second tower fallingFor Golden Guardians, the map will be a little bit wider, a little bit more open, which I think, in theory, could potentially open up some possibilities for PSG. If you look at the likes of the Kha'Zix or the Ezreal Immobility, potentially looking for picks. Going big picture, looking at the rest of the series based off Game 1, this is why people were kind of debating, is it PSG or Golden Guardians who are going to get the last slot coming into this event? And then it kind of swung Golden Guardians' way as we see pick-off potential.โอเคครับขอโทษทีครับตรงนี้ครับซูช็อตประหลาดปาดไปครับรีเวอร์หลบไปได้ฮะแล้วกอรีที่เทเลพอร์ตลงมาเล่นตรงนี้พยายามจะช้ามาแต่ว่าโกครับยังคงไม่ตายมีโล่จากมูดี้มาช่วยรับไว้แม่โล่มันหนาเหลือเกินนะแต่อยู่คือตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอุ้ยชามโยนลงไปครับไม่โดนนะแตกไปเสี่ยงๆครับมาโกเอเซนฝักไปพยายามจะเคนชิปไปเพื่อต่อแต่ว่าติดมินเนี่ยนครับคุณเจียฮะยังไงครับโอ้ยโอ้ฉับไวครับคือตอนนี้ครับสิ่งที่คีย์ของโกลเด้นการ์เดียนต้องทำอ่ะคือเรียกไฟ55ครับบอกเลยว่าเรียกไฟ55ได้แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองมีคือการเงินที่นำครับแล้วก็ LE หลักๆเลยอย่างเคนเน่นครับเดี๋ยวมันจะไม่เกิดประโยชน์ครับตรงนี้เข้ามาพยายามจะบวกแล้วบีบให้เคนเน่นตั้งใจดิเมจไปก่อนจุดเสียมาบอกว่าสวัสดีรอปาดปื๊บปาดปื๊บแล้วก็บับเข้าไปครับนี่ขนาดที่คาซิกยังมีของมาเยอะนะครับโอ้ยแล้วดีคอแบบนี้ไม่ดีมั้งครับไปแล้วไหลมาปึ๊บล็อกหลบใช้สเต็ปชามแบบยัดหน้ากดเข็นมาไม่ตายยัดได้ไปทุกไปหลบสปินเตอร์มอลหลบเป็นกี่สกิลวะเนี่ยอุเบาครับโอ้โหผิวขนาดนี้นี่สอนเต้นไหมฮะแม่ไ
เมื่อกี้คือเจเชียวผาดเดินหลบมาดูข้างล่างอีกหนึ่งครั้งครับอาชีกับนิโคลิสครับมาคือถ้าไม่เรียกไฟทีนึงอ่ะโคลิสการเรียกก็จะโดนแบบนี้แหละโอเคอันนี้คือสภาวะที่อาชีคือตามนิโคลิสนะมันก็เลยแบบแพ้ได้เมจอ่ะเพราะตัวแทงแต่ว่าจุนเจียครับ2ชิ้นนี้ก็เริ่มแรงแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีอีกสักชิ้นนึงอ่ะผมว่าน่าจะรูดฟืดอ่ะรูดฟืดผมบอกเลยเพราะว่าการบังคับไปออกอัลเบเกแบบมันได้เรทาลิตี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่แรงเท่ากับชิ้นอื่นครับอย่างเช่นเดอะคอลเลกเตอร์แล้วตรงนี้ครับ PSG ครับมาเปิดมังกร3แต่ว่าฝั่งของโกลเด้นการ์เดียนครับตัดสินใจเปิดบารอนาโชฮะเอาครับ PSG recognize that this is happening and they're looking to try and respond Junjia has now arrived and this will actually force PSG off the neutral ถือว่าแค่อูเบาเดินมาก็บีบให้โกลเด้นการ์เดียนต้องเลิกเอาครับก็ยังคงมีความน่ากลัวอยู่ใช่ฮาสเต้โดนเบิร์ดตายเลยเมื่อกี้คือด้วยความที่ยังไม่มีกันเวทด้วยแหละเอาจริงยังไม่มีกันเวทเพราะว่าบิวที่เขาชอบออกกันก็เดี๋ยวนะตรงนี้ขอดูนะครับตรงนี้ไฟอาชีพพยายามจะกัดบ้านแต่โดนชาร์เบรกจังหวะเอาไว้แล้วโดนเฮเมเกอร์สวนหลังไล่มาในขณะเดียวกันที่ดุนเจียครับพยายามจะเร่งเอาบังกร3ให้เพื่อนๆอยู่เพื่อนๆแบบกำบัดไปก่อนพึ่งไว้อันไว้ยังไงฮะบังกรระเบิดไปแล้วครับแล้วตรงนี้โกลเด้นการ์เดียนน่าจะรีบเคลียร์วิชั่นบริเวณหน้าบรอนชอครับกับในหลุมอาชีลงไปค้ำให้เพื่อนอยู่แล้วเจอกอรีครับแล้วทุกช็อตประหลาดปาดไปน่าจะเห็นแบบแวบๆครับว่าเอาตัวสกันเลอร์อยู่ครับหรือตีวาอยู่ตรงนี้5คนแพนไปตรงกลางแล้วจ่าเอกก็จุดเจียไม่หุยครับหุยครับตบแปะมาเฟสเบเกอร์และเฮเบเกอร์ศูนย์จุดเจียเลือดค่อนข้างโลครับหายไปประมาณ1ใน3ฮะแล้วอาชีไปค้ำไว้ครับปล่อยให้วาโกพยายามจะทำได้เบียดใส่เธอเลียดอยู่ข้างหลังโดนบีบมาแล้วไฟตอนนี้วาโกเริ่มจะอยู่ไกลเพื่อนเกินไปครับต้องถอยฮะเพื่อนบอกว่าดึงเชงไว้ให้หน่อยครับอารุพาจับรีเวอร์ถูกกลางมาอีกหนึ่งครั้งนึงเพื่อหาพื้นที่ล่องหนเนี่ยกอรีพยายามจะแฟลงเข้าจากด้านหลังอาชิเดินค้ำเข้าไปก่อนครับรับชามเข้าไป1ถ้วยฮะแล้วอูดี้เหมือนจะขอตัวกลับบ้านแต่ว่าเฮเมเกอร์จากด้านของนี่ฮะวิอาซอนโดเข้ามาสวยมากครับโชเมเกอร์จังหวะนี้แต่ว่าไม่ได้ใครไปครับแล้วตัวเองเกือบตายด้วยฮะเข้ามาสวยนะเอาจริงๆเมื่อกี้แต่ว่าเป็นโชว์เมกเกอร์ที่สวยแต่มันไปต่อไม่ได้ฮะคือถ้าอุ้มมาเมื่อกี้แล้วมีคนเจนซีซีต่ออย่างกอริหรือว่าอิคริสน่าจะดีมากครับแต่อยู่ไกลไปฮะก็เลยทำให้สรุปแล้วในช่วง5นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเป็น PSG ที่ได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถดีเลย์ฟาร์มของไคสานแล้วก็ได้มังกรมาเป็นโซลพอยต์ด้วยครับแล้วตรงนี้จะมาจ้าเอกันเข้ามาปาดปืบแปดชามไปจะชามมาจุนเจียครับตัวขาดไปเลยฮะอ้าวแล้ววาโกครับไปอยู่ตรงนี้ไม่ดีมั้งครับโดนปาดก็มีคือไหลต่อครับจากทางด้านเบียโกที่เป็น BAC ครับตอนนี้เป็น BA เรียว B เรียวพยายามจะหาต่ออีกสักหน่อยก่อนจะกลายร่างกลับครับน่าจะมีฮะ1ทีแล้วก็ลงไปครับกลายเป็นว่าเสีย2คนที่เป็นตัวดาเมจหลักจากฝั่ง BACไปโคดิ้งการ์เดียนน่าจะฟรีบารอนาชอครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับว่าโคดิ้งการ์เดียนเก่งในการพิกออฟมากกว่าครับเพราะเขามีความสามารถในการจะชามแล้วก็เชนซีซีต่อแล้วก็ปิดด้วยดาเมจของเขาเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ PSG ต้องระวังครับในขณะที่ฝั่ง PSG อ่ะถามว่าเฮ้ยเขามีมิโกฟอร์สตันเขามีฟาชั่นทูมสตันมันพิกออฟได้ไม่ใช่หรอคำตอบคือไม่ดีเท่าครับเพราะว่าพวกเขามันเก่งในการไฟ5มากกว่าจากพาสซีฟรีเซ็ตนี่ฮะจุนเดียจึ๊บสตาร์ทแปดชามมีหลายทุกอย่างแล้วซิกเซ่บินมาเลยครับโอ้โหเรียกว่าคิลเลอร์ซิงนี่คือจ่ายแบบอิ่มๆนะครับแล้วนี่ฮะพยายามจะไปต่อดีที่วูดดี้ตาออกมาได้ฮะอ้าวแล้วตุนเจียครับพยายามจะมาเอาคืนนะตรงนี้เข้าไปนี่ก็ฟอสบอลซินทูมยัดไว้แต่สตันจากทางซ้ายมันซอมเบรกไม่ให้จุนเจียเขาไปเก็บคิวได้แล้วเป็นทางด้านอาชีที่กับเก็บไปแต่ว่าวาโกโดนชามาต้องกดเค้นพยายามจะหนีออกไปเอกซอนยัดไปหนึ่งทีแล้วลิเวอร์พยายามจะเข้าไปนัวมีบรอนชอบัฟแบบนี้ต้องถอยครับวาโกพยายามจะทิ้งได้เป็นสุดท้ายครับจากทุนชันประหลาดแต่ว่าไม่ไหวครับแล้วรีคอแบบนี้รีคอแบบนี้สุ่มเสี่ยงมากๆสุ่มเสี่ยงมากๆครับผมนี่เดินเข้าไปไล่ลึกครับเผื่อจะมีใครแบบรีคอแบบมึนๆนะเดชิพันของไอซ์ของทั้งด้านเราถูกจ่ายไปแล้วครับเข้าจังหวะนี้ไม่ได้แล้วมินเนี่ยนครับเห็นว่ามินเนี่ยนต้องเคลียร์ครับโอเคฮะไปแล้วหนึ่งครับ
แล้วมีคนเทคแฟดบาร์ตกแปรมาแต่ไม่ติดเฟสเซเกอร์สันครับแต่ตรงนี้โอชิโร่สวยงามมากแต่โดนโถมได้เข้ามาอาชีคงไม่ตายครับบูดี้เพียงจะโป้งต่อบูดี้ยังคงเฮลตี้อยู่แล้วเป็นซิกเซ่ที่เมย์เข้ามากดเบิร์สเดเมจไปครับสำหรับคิวคิวของเขาครับเก็บบาร์ขู่ไปก่อนฮะยังไงต่อครับ4ต่อ4ตรงนี้เพราะว่าไลเคนเน่นของนิโคลิสไปดันกลางอยู่ครับอยากจะได้2เทเลตข้างล่างก็แค่ดันด้วยเธอตัวแคนนอนมิเนียนครับใช้เอ็มพาวเวอร์บรอนชอมิเนียนให้เป็นประโยชน์ครับไต่ปอม2ไปแล้วมังกรถัดไปกำลังจะมาอีกนาทีจุนเจียมาจากด้านข้างขอทักทายหน่อยแต่ว่านิโคลิสครับเขามีเป็นชีวิลซึ่งกันสกิลกันดาเมจได้ครั้งหนึ่งต้องรีคอลรีเซ็ตครับโกลเด้นการ์เดียนครับมังกรนี้ PSG จริงจริงต้องรีบได้ครับเพื่อที่จะได้ตัวเอาแฟดดีเจนครับจากมังกรน้ำเขาจะได้เข้าออกไฟได้บ่อยเนี้ยใช่คาซิกเป็นตัวเล่นไอโซเลตครับหาไอโซเลตทาร์เก็ตแล้วก็เข้าไปเบิร์สเก็บคิวปาดเอาจากพาสซีฟอันซีนเฟสนะฮะดังนั้นจะหาคนแยกเล่นยากมากเลยนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราไม่ค่อยได้เห็นแอสซัสซินในการแข่งขันโปรซีนเนี่ยเพราะว่าโปรซีนเขาเล่นกันแบบไม่แยกอ่ะแล้วดูครับโคเดนการ์เดียนครับมาครับโอ้โหใช้บาลอนาชอรับได้อย่างคุ้มค่าครับพาวเวอร์เคขึ้นไป 4,000 แล้วฮะตอนนี้ทำให้ตังค์ทั้งหมดน้ำขึ้นไป 6,000 ครับจะได้อินฮิบิเตอร์กลางมาจุนเจียงคงก้มหน้าจับจอบอยู่ครับในขณะที่ด้านบนมาโกะพยายามเร่งเอาเทอร์เรตครับแต่มังกรนี้ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจปล่อยครับสำหรับ PSG ฮะเอาครับนี่ฮะดูการเงินครับให้การเงินเป็นโอกาสชนะมันเหมือนจะกลับมาหา PSG หน่อยนึงครับแต่มันไม่ถึงกับขโมยโมเมนตัมเกมมาเพราะว่าด้วยความที่เวลาเขาไฟมันไม่ได้เกิดไฟแบบฮ่าๆมันไปเป็นการที่เขาพลาดโดนพิกออฟก่อนก็เลยกลายเป็นว่า PSG แบบกำลังปั้นเกมแล้วก็เหมือนระเบิดสโนว์บอลตัวเองทิ้งบึ้มไม่เอาลูกนี้ไม่เอาปั้นใหม่And it was even Licorice saying in an interview that as long as they can get that early game better under control, then they can believe in their ability to close out in the mid to late game. And right now, their setup around Baron is good. บาลอนชอนี้อีก2นาทีครับจะต่างฝ่ายต่างพยายามโซนพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่ามังกรไม่มีอะไรให้เล่นแล้วโซนนั้นอาชีมีเทเลพอร์ตนะครับสามารถมาเติมไฟได้จุนเสียตอนนี้มีเอ็ดออฟไนท์มาถือว่ายังไม่แรงครับยังไม่แรงผมบอกเลยที่ว่ายังไม่แรงI've come from what felt like a bit of a surprise to PSG. That River pick where he delayed his back, the Baron. เข้าไปจิ้มจือครับปลดเอ็ดออฟไนท์ไปฮะ Either very very good calls here from Golden Guardians kind of in the heads or surprising PSG or maybe PSG just a little bit. Esriel ครับตอนนี้ได้ชิ้นที่3มาแล้วครับสำหรับตัวของจอกเกราะอีกชิ้นนึงฮะแล้วก็ขึ้นคิวเอสมานะกันโดนจับในจังหวะแรกจุนเจียฟาบฟืบยังคงไม่ไปต่อครับเพราะรู้ว่ามีฮาโลพาดมาครับเขาน่าจะเดินรอวนอยู่ในหลุมหัวใจนะความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้โคเดนการ์เดียนครับรอบาลอนาชอมาแล้วดึงไฟเข้าเลยครับThanks for the caster curse, Vettius. I appreciate. หมายถึงว่าแซงว่าจะเอาบรอนชอแล้วล่อให้พีจีลงมาเล่นครับกับ2คือก็เล่นการ์เดียนครับโดนดักตายก่อนที่จะได้เล่นบรอนชอเพราะว่าออบเจคทีฟถัดไปอีก30วินาทีจะเป็นบารอนครับถือว่าพีจีการเงินใจสู้การเงิน 6,000 เนี่ยเขาใจสู้มากนะแบบว่าไม่หวั่นครับไม่ไปต่อนะเพราะว่ารู้ว่ามีซอมบี้วอร์ดอยู่ He's now gotten that initial push in. Now he's looked to regroup with the team. And now the PSG don't have any wards left. This is Golden Guardian's opportunity to clear out all of that vision and make it completely dark on the top side of the map. แล้วมาครับมารณชอตัวนี้ฮะ PSG จะเล่นยังไงครับผมว่า Golden Guardian แค่แซงว่าจะเอาครับยังไม่เอาหรอกแต่การฮาโลผ่านมาแล้วแบบนี้น่าจะไล่หาข่าวครับนั่นแหละฮะแซงว่าจะเอาแต่ไม่เอามาดักหลงแล้วอู้จุดเจียปาดไปได้แค่ประมาณ1ใน8 1ใน7ของหลอดนะมันเบามากครับนี่ขนาดอยู่ตัวเดียวนะThis time round, PSG aware they've split themselves up. They've got very good defensive vision,
และยิ่งบีแบบนี้ครับเวฟล่างเนี่ยมันจะเป็นเวฟที่ดันเข้านะถูกเวฟข้างล่างนะครับยื้อไปครับทีเอสทีจะโดนดันเข้านะเอาครับเปิดบารอนชอแล้วสำหรับกูเล่นการ์เดียนไฟตรงนี้ฮุยรออยู่ในพุ่มพิกเซลบูสตรงนั้นอาชีพยายามเดินลงมาตรงนี้โดนเลี้ยงพอร์ตไปก่อนแล้วมีคนกระโดดขึ้นไปครับกอร์ลีพยายามจะเข้าไปชาร์จแต่สวิชิ่งมาตอนจากลิควิดครับปิดวาร์กโอไปก่อนเลยเอาครับไม่มีดีแครี่ในไฟแบบนี้กำหมัดแน่นอนเขาได้เลพอร์ตแฝงลงมาเมื่อกี้สวยมากๆครับ BG ครับเข้าไปไม่ได้แล้วจุนเกียครับต้องหาจุดยืนครับเขาโดนไล่อยู่ฮะยังไงดีครับจะปล่อยบอลนาชอไหมหรือจะลองเข้าไปเล่นครับเฮียจีพยายามจะลองรีเอนเกจหนึ่งครั้งเพราะว่ารู้ว่าลิควิดไม่มีอินทิเมตแล้วเขามีแค่ไลทิ้งบัสครับแต่บอลนาชอถูกเบรกจังหวะเอาไว้ยังคงยื้อกันอยู่ครับ 4v5 อาชีพยายามหามุมเพื่อจะต่อยงัดบอลนาชอเลือดไหลไปเหลือประมาณ 4,000 แล้วคุณเกียร์ต้องมาเกียร์เชื่อผ่านหลอกถูกออกไปและแบบนี้ไม่ได้ทันแน่นอนกอริชามทางด้านนี่ครับจุดเกียร์ได้แล้วโอ้โหเกือบแตกพยายามจะตามไปต่อครับแต่ว่าไม่พ้นระยะอาชีพเขาไปงัดมาข้างหลังอยู่พยายามจะค้ำทำได้เมย์อยู่แต่ว่าไม่ไหวครับข้างหลังอูเบาระเบิดไปก่อนทางด้านจุดเกียร์ก็ไม่หามาเข้าไปเล่นได้แล้วไงฮังวูดี้เข้ามาตายแทนอีกหนึ่งคนทูชันประหลาดปาดไปจังหวะโอ้แล้วก็ยืนงงในดงเท้าโอเคจิ้มขึ้นมาแต่ว่าไม่รอดเพราะก็ตามไปทันเบจิ้งหายไปจริงจิ้มต่อแล้วรีเวอร์แลกไปครับแต่วาโกมาตรงนี้แล้วคนที่เก็บคอร์เตอร์คิวนั่นก็คือโอ้ไม่ใช่ทางด้านซิกเซ่ครับแต่ว่าเป็นทางด้านกอริที่ตัดเอาคอร์เตอร์คิวไปแต่ว่าก็ยีครับแลกมาด้วยไฟแบนเอชของโคลินการ์เดียนพร้อมกับบาร์นาชอบัฟครับแล้วเป็นกอริที่บีคอไปแล้วก็ตรงไปติดบ้านทันทีครับจากการเทเลพอร์ตลงมาไฟที่แตกต่างกันจริงๆครับกับคอมโพสิชันที่เลือกมาครับ PSG ครับไม่สามารถรังสรรค์ไฟอย่างที่พวกเขาต้องการได้เลยฮะเป็นโกลเด้นการ์เดียนครับที่ออกนำไปก่อนครับในซีรีส์เบสออฟไฟนี้ครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับโอ้โหThat final fight had Wako had a couple seconds. คือทุกครั้งที่ may have been able to have more of an impact, but definitely not what I was expecting. Definitely not the tempo that I was anticipating. And the way that it ended with so many of those. เป็นไฟที่ต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของโกเด้นการ์เดียนส์ตั้งไฟมาได้ดีกว่ามากๆกับการที่เลือกคอมาพิกออฟอย่างที่ผมบอกไปซึ่งเริ่มต้นมาเขากดดันช่วงในนี้เฟดค่อนข้างดีถึงแม้จะเป๋ไปในช่วงหนึ่งครับแต่ว่าPSG ไม่สามารถคุมความได้เปรียบตรงนั้นได้มากพอเพราะว่าพอกำลังจะปั้นเกมพวกเขาก็พลาดไปโดนพิกออฟครับถามว่าใครไม่ใช่ใครดีกว่าไม่อยากดีมากเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาอ่ะไม่สามารถที่จะรังสรรค์ไฟให้เกิดเป็นไฟ 5-5 แบบที่ควรจะเป็นได้ครับมันกลายเป็นว่าโดนพิกออฟคอมไปโดนพิกออฟแชมเปี้ยนออกไปก่อนแล้วก็ทำให้คนใดคนหนึ่งหายมาจากไฟถึง2คนพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไม่ครบกับไฟลำบากอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นทางด้านของโกลเด้นการ์เดียนส์ครับที่นั่นแหละคุมความได้เปรียบแล้วก็รักษาเหมือนตั้งเกมได้คงที่คุมออบเจคทีฟครับแล้วก็นั่นแหละปิดไฟในเกมนี้ไปครับ 1-0 นะประมาณนั้นครับสำหรับเกมนี้